กระทรวงการต่างประเทศของไทยค่ะก็เตรียมที่จะอพยพคนไทยในเลบานอนออกมานะคะเพราะว่าตอนนี้การสู้รบเนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะจบลงเมื่อไหร่อย่างไรค่ะคุณนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงริยาดซึ่งเป็นจุดติดต่อกับเลบานอนนะคะมีการออกประกาศเตือนคนไทยอย่างต่อเนื่องสอบถามความประสงค์ในการอพยพเป็นรายกรณีตลอดมาตอนนี้มีคนไทย1คนพร้อมครอบครัวเดินทางกลับถึงไทยแล้วมีการประสานกับนายจ้างเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยอีก5คนที่อยากจะกลับแต่ว่ายังมีคนไทยอีกประมาณ100คนเลยนะคะซึ่งหลายคนเขามีครอบครัวอาศัยอยู่ในเลบานอนก็เลยอาจจะยังตัดสินใจขออยู่ในพื้นที่เพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตยืนยันนะคะว่ามีแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการอพยพคนไทยก็ขอแนะนำคนไทยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงพิจารณาออกจากพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์ยังเอื้ออำนวยแปลว่ายังมีเที่ยวบินลำน่านฟ้ายังเปิดอยู่นะคะถ้าไปมาแล้วเนี่ยสายการบินต่างๆตัดสินใจไม่บินขึ้นมาหรือว่ามีการปิดน่านฟ้าขึ้นมาอันนี้จะเดินทางลำบากแล้วนะคะส่วนวันนี้7ตุลาคมครบรอบ1ปีสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะคะก็ยังสู้รบกันต่อแล้วก็การทำสงครามกันก็ขยายวงมากยิ่งขึ้นจากกลุ่มฮามาสก็ไปกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนี่แหละค่ะแล้วอิหร่านก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าแล้วอิสราเอลจะตอบโต้อิหร่านกลับไปยังไงหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกโจมตีอิสราเอลก่อนหน้านี้นะคะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News